ลัคนาราศีตุล นะครับเฮงหรือพังปังหรือแป๊กกับดาวอาทิตย์และดาวอังคารที่จะย้ายพร้อมๆกันในวันที่18สิงหาคมต้องบอกก่อนว่าดาวอาทิตย์นั้นย้ายเข้าเกษตราธิบดีอยู่ในตำแหน่งโยกหลังชาวลัคนาราศีตุลแล้วไปอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีตุลเองแน่นอนที่สุดครับชื่อเสียงจะดีมากในเรื่องของงานความสำเร็จจะดีมากในเรื่องของงานเพราะดาวศุกร์ดาวเจ้าตัวของคุณก็ไปลอยเด่นอยู่ในเรือนลาภะแล้วไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่สมพลอาทิตย์เป็นเกษตราธิบดีแล้วไปอยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำประการที่หนึ่งเลยคือชื่อเสียงดีแน่นอนนะครับจะหยิบจะจับทำอะไรก็มักจะเป็นที่ถูกตาต้องใจกับคนรอบข้างเสมอจึงเป็นอะไรที่ส่งผลในด้านชื่อเสียงที่ดีในด้านที่2นะครับดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนลาภะนั้นคุณจะหาเงินหาทองได้คล่องเป็นอย่างมากคำว่าหาเงินหาทองได้คล่องนั้นน่าจะรวมความไปถึงรายได้ที่จะเข้ามาหลายทางก็คือพูดง่ายๆคือ2ทางขึ้นไปสำหรับชาวลัคนาราศีตุลจริงๆผมได้พยากรณ์ดวงของสิงหาคมไปแล้วแต่พยากรณ์อยู่บนเงื่อนไขที่ดาวยังไม่ได้ขยับย้ายก็เนี่ยมาเพิ่มเติมให้และคำพยากรณ์นี้จะโดดเด่นไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนกันยายนอย่ากันนั้นเลยนะครับดาวพฤหัสที่คงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วได้ตำแหน่งราชาโชคเล็งไปยังชาวลัคนาราศีตุลก็ไปโยกก็ไปตรีโกณร่วมธาตุไฟกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนลัคนาของราศีตุลและดาวอาทิตย์ที่ไปได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนคุณน่าจะได้โปรเจกต์ดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางทีมันได้แบบส้มหล่นหรือบางทีได้แบบใส่พานมาให้เราเฉยๆเขามองแล้วสิ่งเหล่านี้เหมาะและคู่ควรกับเราที่สุดนั่นคือชาวลัคนาราศีตุลเหตุปัจจัยหนึ่งนะครับที่บอกได้ชัดเจนตรงนี้นะครับว่าใครที่ทำงานในระบบของราชการรัฐวิสาหกิจน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะถ้าคุณเป็นชาวลัคนาราศีตุลประการที่2ใครที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วกำลังอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเองก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าด้วยดาวที่อุ้มสมกันขนาดนี้ความก้าวหน้าของคุณนั้นน่าจะไปในทิศทางที่ดีจะเป็นการทำในเรื่องของงานในลักษณะที่ต้องติดต่อทางไกลหรือต่างประเทศก็จะได้รับความสำเร็จดีนะครับผมได้เกริ่นไปแล้วว่าการทำมาหากินหรือการเงินคล่องตัวดีนะครับแต่ก็มิวายที่ต้องระมัดระวังอยู่เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะครับมันก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นมหาจักรแต่มันไปอยู่ในเรือนวินาศระวังมันจะต้องมีการเสียเงินอะไรบางอย่างที่ทำให้เราจุกจิกใจหรือคนรักคู่ครองทำให้เสียเงินหรือคนรักคู่ครองทำให้เราหนักใจในเรื่องเงินเงินทองทองนี่ก็คงเป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลแล้วถามว่าไออาทิตย์ที่ย้ายเข้าเกษตราธิบดีอังคารที่ย้ายเข้ามหาจักรแต่อยู่ในเรือนวินาศนั้นส่งผลอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องความรักคู่ครองส่งผลแน่นอนครับส่งผลเต็มๆดาวอังคารถือเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีตุลและเดินเข้าเรือนวินาศอย่างนี้นะแล้วเดินไปอยู่ในเรือนวินาศแล้วไอ้ดาวอังคารของคุณนั้นมีดาวเสาร์กับดาวราหูทำมุมปลายหอกอยู่อย่างนี้ใครที่มีปัญหาด้านความรักคู่ครองมาก่อนน่าจะต้องแก้ไขปัญหากันจุกจิกยุ่งยากพอสมควรให้ระมัดระวังความขัดแย้งปากเสียงมือที่3หรือไม่ไอ้เราเองนี่แหละครับเป็นคนนำเรื่องจุกจิกเข้ามาแต่ก็มิวายที่สรุปรวมๆแล้วคือมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักคู่ครองอย่างแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีตุลใครที่ยังโสดอยู่นะครับระวังจะเข้าไปเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารของคุณ
เป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองนอกจากอยู่ในเรือนวินาศแล้วยังมีราหูกับเสาทำมุมปลายหอกถึงดาวอังคารตรงนี้คำว่ามุมปลายหอกก็คือดาวบาปพระเคราะห์ที่ไปอยู่ในเรือนที่6และ8นั่นแหละครับเป็นโหราศาสตร์ชั้นสูงที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากใครที่ไม่อยากจุกจิกมีเรื่องราวยุ่งยากพันตัวก็พยายามอย่าไปให้ความสำคัญหรือว่าไปอะไรบ้างในเรื่องความรักผมกลัวอย่างเดียวเพราะว่าชาวลัคนาราศีตุลพื้นฐานแล้วเป็นคนใจอ่อนนะครับบางทีแล้วก็มีโอกาสจะเสียทีเกี่ยวเรื่องเหล่านี้ได้ก็ติงให้ระมัดระวังไว้แต่เดี๋ยวพอไปปลายเดือนโทษนะครับเดี๋ยวพอประมาณเข้าช่วงกลางเดือนกันยายนก็น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีกว่าตอนนี้เยอะแล้วล่ะนะต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วอังคารกับอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นดาวที่จะต้องมาย้ายพร้อมกันนะครับแต่ในครั้งนี้บังเอิญแบบน้อยครั้งมากๆที่จะไปย้ายพร้อมๆกันในวันเดียวกันคือ18สิงหาคมซึ่งดาวอาทิตย์ย้ายเข้าเกษตราธิบดีอันเนี้ยส่งผลดีอังคารย้ายเข้ามาหาจักรจะว่าส่งผลดีไหมก็เหนื่อยหน่อยจุกจิกหน่อยโลดโผนหน่อยโดยเฉพาะเรื่องความรักสินแสหมิงไปก่อนสำหรับใครที่ถามมานะครับทางอินบ็อกซ์นะครับต้องการขอคำปรึกษาในศาสตร์ต่างๆนะครับก็ติดต่อไปที่ LINE Official ID ด้านบนได้เลยนะครับจะมีแอดมินแจ้งรายละเอียดให้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่ออยากดูฮวงจุ้ยบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดนะครับปรับอย่างไรให้เงินเข้าปรับอย่างไรให้มีโชคดีหรือต้องการปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวก็ตามแอดแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดได้กับแอดมินเลยขอให้โชคดี